การที่ประชาชนหรือแม้กระทั่งพวกผมวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอพวกคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาฟ้องอะไรดูหมิ่นเจ้าพนักงานไอ้พวกสพคนเหล่านี้คือเป็นพวกสพร,รัฐมนตรีนายกลุงตูอย่าไปเชื่อมันถ้าลุงจูมาแจ้งความจับผมแจ้งความจับผู้ดําเนินรายการทางโซเชียลมีเดียลุงตูก็ทะเลาะกับประชาชนที่เขาสนับสนุนนักจัดรายการคนนั้นอย่างเดชาเนี่ยไม่ต้องร้ายมากอย่างผมเนี่ยเอฟซี FC ผมในเฟซบุ๊กมีเท่าไหร่ กับประมาณหกแสนกว่า YouTube อีกแสนเจ็ดรวมแล้วเจ็ดแสนกว่าพักพวกผมอีกเท่าไหร่นะประกอบไปด้วยอะไรไอหนึ่งยุคคนจามนะครับแล้วใครอ้บิ๊กเกียร์อะไรอะไรหลายช่อง YouTube อีก6-7ช่องไปบวกตัวเลขในคนติดตามเท่าไหร่เกือบ20ล้านลุงตูแจ้งความจับผมสมมตินะมาอุ้มผมไปถ้าก็ทะเลาะกับประชาชนอีกเท่าไหร่เกือบ20ล้านคนมันไม่คุม้ม แล้วไม่มีหรอกใครเป็นนายกเป็นรองนายกนะเป็นรัฐมนตรีแล้วไปแจ้งความจับประชาชนเนื่องจากว่าวิพากษ์วิจารณ์การทํางานรัฐบาลไม่มีหรอกมีแต่ประเทศเกาหลีเหนือนะถ้าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วโดนจับเนี่ยมีเฉพาะประเทศเกาหลีเหนือหรือว่ากัมพูชานะสมเด็จอุลเซนอะไรอยางงั้นอีกเรื่องนึงเพราะนะหรือว่ารัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ประเทศในโลกไม่มีเสรีประชาธิปไตยเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ นะเพราะฉะนั้นนะลุงตู่จะไม่มีทางจะมาแจ้งความจับเอาทหารมาอุ้มผมไม่มีเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตราสามห้าและก็อาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2มสองเกนะครับสามสองเก้าสามสมศู 1, นยะ์สามสมะมีเหตุยกเว้นความผิดและมีเหตุยกเว้นโทษประเด็นนี้ผมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของลุงตู่นั้นผมเป็นทนายจบเนติบัณฑิต นะเป็นประเด็นสาธารณะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะเออเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เ <_ d ata> ช่นคําพูดคําจานะเป็นร,รัฐมนตรีบางคนปากหมาอืมนะพูดไม่คิดพูดไม่ผ่านสมองอืมพูดผ่านไม่ได้ไม่ได้พูดผ่านหัวล่างไม่ได้ผ่านหัวบนอย่างเงี้ยคือเป็นร,รัฐมนตรีไม่ต้องเป็นเราจะพูดอะไรต้องผ่านสมอง ไม่ใช่มานั่งแถลงข่าวบอกนในสต๊อกเรามีหน้ากาก200ล้านชิ้นเพียงพอพี่น้องสบายใจได้หน้ากากในประเทศเราเนี่ยเพียงพอในการป้องกันโควิด19เชื่อผมเะครับผมเป็นรัฐมนตรีและผมเป็นรองนายกนะประชาชนทุกคนก็เชื่อเนี่ยเป็นถึงรองนายกเป็นรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนะภายหลังปากดผ่านไปอีกประมาณเดือนสองเดือนบอกว่าอ้อขอโทษนะครับที่ผมพูดไปเมื่อเดือนกว่าสองเดือนนะั้นอะ นะมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดผมสื่อสารผิดไปจริงๆแล้วไอ้สองรอยล้านชิ้นเนี่ยไม่มีหรอกครับหน้ากากนะมันเป็นแค่วัตถุดิบ <c oughs> เรื่องแบบเนี้ยผมจะนั่งเฉยอยู่ทำไมนะผมกับอาจฉยะเพื่อนผมจะนั่งเฉยอยู่ทำไมก็ต้องไปแจ้งความหรือไม่ก็ต้องไปร้องเรียนไปตรวจสอบหรือไม่ก็ต้องออกมาไล่สดอัจฉริยะโดนไปห้ากรรมนะโดนรัฐมนตรี ที่ดูแลหน้ากากอนามัย200ล้านชิน้นดำเนินคดีไป5กรรมที่ปรึกษาและทนตีจัดไปหนึก่งกรรมโดยไปถ้าก็หกรรมถ้าติดคุกก็เท่าไหร่นะถ้าเป็นพบรบคอมกอ็อัธยะท้าพาท่าไปติดคุก30ปีแล้วผมจะทิ้งเพื่อนผมได้ไงผมก็ต้องขอยืมแฮแท็กลุงตู่มา,านะเทรนแฮตแท็กเราไม่ทิ้งกันผมจะไปทิ้งเพื่อนผมได้ไงนะ นะถึงเวลาก็อ้าวถ้าอยู่เฉยๆปล่อยรัฐมนตรีอ่าอ่ารัฐมนตรีแจ้งความประชาชนนะครับปล่อยที่ปรึกษารันตรีแจ้งความประชาชนเฉยได้ไงผมบอกอธิยาอะไรถ้าดูแลฝ่ายตรงข้ามทําอะไรคุณคุณก็มีสิทธิ์ในการแจ้งความเหมือนกันอธิยาจึงไปแจ้งความจับโคศกพักที่ว่านี้แหละแจ้งความจับรัฐมนตรีจะปล่อยไว้ทําไมล่ะครับ นะจะปล่อยไว้ทำพ่อทำแม่หรือครับนะต่พูภาษาแบบาชาวบ้านหน่อยอาจจะหยาบไปต้องเขากราบขออภยัยมันก็ต้องจัดไปอ่ะนะผมก็ต้องมานั่งดูมีข้อกฎหม,มายอะไรที่ช่วยผมได้บ้างเพราะอาจฉริยะเขาเป็นวิศวกร,กรเขาไม่ใช่ทนายผมก็ต้องช่วยเพื่อนผมเราจะทิ้งทําไมนะหลายคนบอกเฮ้ยใครๆก็ไม่ชอบอาจฉิยะเอากันนั้กับเรื่องของคุณนลยเขานี่มันเรื่องของผมผมชอบผมก็ต้องไปต่อแค่นั้นเองนะ ผมไม่ต้องมาสนใจแล้วก็เออว่าผมก็อาชญะเป็นเพื่อนกันและคนอื่นจะไม่ชอบก็เรื่องของท่านนี่ครับท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องคบผมแ,แค่นั้นผมก็มีเพื่อนนะหลายคนยุคคนก็มีจามี่บิกเกนเดนิวหลายคนแยะนะเยอะแนะยะคนอื่นไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาเดือดร้อนก็เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไม่ชอบเพื่อนผมไม่เกี่ยวกับผมชอบประจบแค่นี้